วัสดีครับผมอันนี้เป็นเกมนะครับที่จะเล่นในตัวของเพลย์ทูเอิร์นนะเล่นเพื่อสร้างรายได้แต่ไอเป็นเกมเททันที่เราจะเล่นกันในอนาคตไม่กี่วันเนี้ยครับมันยังไม่มีให้เล่นนะแต่ใครๆก็หลายคนก็ทราบนะว่าก่อนหน้านี้มันมีเกมแนวนี้อยู่ที่อยู่ในตัวของมือถือนะครับแล้วก็คล้ายๆว่าไอตัวนี้แหละนะครับที่ย้ายนะครับหรือเปลี่ยนรูปแบบการเล่นจากในมือถือเล่นแบบฟรีๆหรือขายไอเทมพวกนี้กลายเป็น Play to Earn แล้วก็ขายเป็น NFT ไปนะครับก็คล้ายๆกันเลยหรือเหมือนกันเลยล่ะครับจริงๆอ่ะเหมือนกันเลยนะครับผมคุณสามารถที่จะระหว่างรอที่จะไปเล่นในแบบ NFT อ่ะคุณสามารถมาเล่นในตัวมือถือโดยพิมพ์คำว่าอะไรนะชื่อนี่ฮะตัวนี้นะครับ Hero Style นะครับคุณสามารถที่จะไปพิมพ์แบบนี้แล้วก็หาโลโก้แบบนี้เพื่อจะเล่นได้เลยนะครับผมนี่มีอะไรใหม่ๆอัปเดตมา16มิถุนายนเนาะเห็นไหมนะครับแล้วก็คล้ายๆว่าเขาก็พัฒนามาระยะหนึ่งแล้วก็อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรหรือเปล่าก็เลยย้ายค่ายย้ายแบบมานะครับหรือโอนสัญชาติเลยมาหรือเปล่ามาอยู่ในตัวของ NFT นะครับแล้วก็เป็นโมบ้าตัวแรกที่มาเล่นใน NFT นะอ่ะมาดูกันนะขออนุญาตตอนนี้ผมเป็นลักษณะของแคปหน้าจอนะครับกดตรงนี้วิธีเล่นกดตรงนี้รับนะแล้วไงต่อเอ่ยก็ช่วงแรกๆเมื่อกี้คุณก็มาเล่นแบบตามไกด์แมปมันนะครับไกด์ไลน์มันนะไม่ได้ยากอะไรหรอกนะครับแล้วก็วันนี้มาพอผ่านช่วงทูตูเรียนก็มาเป็นรับไอเทมนะครับผมนี่มีแถมมาให้มีของแถมโอ้คุณได้สกิลโล่มันด้วยนะฮะอ่ะกดปิดตามนี้เมนูก็จะให้กดตามมันนะครับเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปกดไปแต่สกิลที่ต้องการมันเป็นภาษาไทยด้วยนะเล่นไม่ยากนะครับน่าจะเล่นไม่ยากแล้วก็เลือกอะไรนะกดนะครับปิดทำไมล่ะกดปิดไปนะครับกดลองสกิลใหม่ในการฝึกซ้อมรบระยะสั้นเถอะแตะเพื่อไปต่อหาแมชอันนี้เป็น4ต่อ4นะน่าจะเป็นช่วงเล่นกับบอทอยู่นะครับนี่ผมเก่งนักกับบอทนะแต่กับคนเนี่ยอาจจะเกลือ นี่รอเปิดประตูรั้วแล้วก็วิ่งไปครับก็นึกถึง ROV ใช่ไหมที่มันจะมีอันนี้จะเป็นดิซึมเนาะรู้สึกยิงครับนี่ยิงจะตายเอาจะตายแล้วช่วยด้วยเพื่อนอย่าให้เราตายนะนี่นะยิงมันมีตัวเราในโลกมนุษย์อยู่ด้วยนี่ฮะเป็นการลากเล็งนะฮะลากเล็งยิงจรวดตุ่มนี่ไงสตันอ้อมีสตันด้วยนะครับคูณดาวกระสุนไม่ได้คูณดาวนั้นเน้นความเร็วนะครับดูดินี่ฮะบวกสกิลเข้าไปโอ้มีจรวดยิงโอ้รัวอ๋อเล่นดีนะนี่อะไรเอ่ยมาแน่มาเก็บตรงนี้เอาทำไมกดทำไมอ๋อยิงเก็บกล่องอ๋อแอร์ดรอปอะฮะนี่เลื่อนนะอ๋อเยอะแยะเลยของมันเนี้ยนี่อ๋อเพิ่มเลือดยิงมันปุ่มสตันนะฮะสตันนี่ชนะไอ้บ้าโอเคนี่โหมด4ต่อ4สู้กันอะซ้อมกันพลางๆเนาะตัวฮีโร่เราตอนนี้มีอยู่ตัวเดียวนะครับก็แน่นอนถ้าเป็น NFT ก็คุณต้องน่าจะซื้อฮีโร่นะครับกลับไปดูซิคุณสามารถเปลี่ยนสกิลของฮีโร่ได้ที่นี่กดนี่ฮะปึ๊บแต่สกิลที่ต้องการแล้วคลิกปุ่มเพื่อเลือกแล้วก็เปลี่ยนนะครับผมอันไหนล่ะลองใช้เลยอันนี้ป่ะอันนี้ล็อกอยู่นะเล่นยังไม่ได้มันล็อกอยู่ไงอะไรยังไงเนี่ยไม่เป็นไรเล่นต่อไปนะครับน่าคือเกมพวกนี้เวลาจะลงเล่นน่าจะเล่นหลายๆครั้งนะฝึกให้ชำนาญนะครับอนาคตก็น่าจะเป็นเกมที่เล่นเพื่อสร้างรายได้จริงๆนะแล้วก็อย่างที่รู้ใครที่อายกล้องใครที่ไม่กล้าจะเป็น
ผู้เล่นแบบสตรีมเมอร์ที่ออกกล้องอ่ะหรือพูดไม่เก่งเนี่ยมาโชว์แบบนี้ก็คุณก็ได้รายได้โดยที่ไม่ต้องไปทำแบบนู้นนึกออกมั้ยผมว่าโอเคนะนี่ฮะไม่ยากนะครับเล่นไปเรื่อยๆได้นะครับไม่ใช่ว่าเล่นฆ่าเวลานะเกมสมัยนี้ฮะเล่นเพื่อสร้างรายได้นะครับผมอย่าลืมโลกเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับมาเริ่มนับหนึ่งด้วยต้นน้ำ GG กันได้เลยโอ้ยโดนเต็มๆระเบิดเหมือนเกือบไปมีฮิวด้วยมีฮิวด้วยเฮ้ยมีคนมาตามฆ่าเราอ่ะอย่าสิเอ้ยลบไอ้เพื่อนใจเย็นอย่ายิงคอยอย่ายิงคอยนี่นะสตันนี่ไงมันยิงเราถึงหน้าบ้านเลยเหรอจะโหดกับแล้วเพื่อนเฮ้ยเอ็งว่าแอบมาจากในป่ามันอยู่ในป่ามันอยู่ในป่าเอาสกิลยิงจรวดยิงใครแล้วเนี่ยไม่โดนเฮ้ยทีเดียวจะตายไม่โดนเก็บปลองกันเก็บคูลดาวน์นะแล้วไอเทมพวกนี้ล่ะโอ้ฮิวเต็มนี่นะสตันไปซะชนะอีกแล้วเก่งจริงๆเรากับบอทเนี่ยนะ อ่ะเพื่อนๆไปซ้อมกันได้นะครับตามนี้เลยนะครับอนาคตแน่นอนเราอาจจะเป็นไม่ต้องเป็นยูทูบเบอร์ไม่ต้องเป็นสตรีมเมอร์แต่เรามีรายได้จากการเล่นเกมแน่นอนนะครับผมโอเคขอพวกเราสนุกกับเกมนะเยี่ยมเลยครับเกมนี้แล้วก็น่าจะใครที่ต้องการที่จะซื้อเหรียญเก็บไว้ก็รอนะครับมีรู้สึกว่าตามรูทแมพของเขานะให้เราเขาจะให้เราเนี่ยเล่นไปก่อนมั้ยรู้สึกอยู่ในไตรมาส4นะที่จะเริ่มที่จะให้เราซื้อตัวของเหรียญ นะครับผมช่อง IDO นะครับไม่ใช่ IDO หรอกแล้ว IDO เดี๋ยวต้องไปดูในรูทแมพอีกทีนะโอเคตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับคลิปสั้นๆ นะสวัสดีครับผมกด Subscribe กดแชร์ให้หน่อยนะทุกคนสวัสดีครับ